ากไว้ก็คือการทำประชาคมเนี่ยแม้กระทั่งพักในวัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าราชการลงไปทำแล้วชาวบ้านยืนดูข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่างเขาจะโดยเฉพาะผู้เสกเนี่ยนะครับก็จะทั้งหมดแต่ทั้งสองขาทั้งหนักใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคิวเข้าคิวที่นั่นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปจับไปตรวจอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีหมดละปัญหาคือได้ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องซึ่งในเรื่องของการปราบปรามนะครับเรื่องการตรวจก่อนหน้าจะต้องเป็นเรื่องของสสจังหวัดที่จะไปวางระบบการสุ่มตรวจในลักษณะนี้ดูไปมีไทยเขาก็ซื้อต้องการซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แล้วนะดูได้ไหมในรัศมีกี่เมตรเนี่ยลองติดมาดูสิมันเท่านี้มากแล้วมันเป็นผลงานของครูไม่ใช่บ้านตั้งด่านตรวจหรือตำรวจตรวจมาลูกผมไม่ติดหรอกครับไอ้เนี่ยถูกกันแกล้งเพื่อนมันชวนคนอื่นเลวหมดเลยยกเว้นลูกตัวเองที่ของข้าราชการคนไทยทุกคนที่ต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าปักไว้ใต้พรมสุดท้ายแล้วมารอวันที่มันจะเน่าขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วจบนะครับแต่เราไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ใช่นี่พวกเราจะเดือดร้อนเหมือนกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นแล้วเขาบอกโอ้ยยาเสพติดเยอะเลยตำรวจไม่ทำอะไรเลยตำรวจการข่าวเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าอะไรที่ไปส่งสื่อมาช่วยกันได้นะครับตำรวจอาจจะมีท่านประเด็นใช่ไหมครับทุกคนก็กลัวตายเหมือนกันแต่ทุกคนต้องมีคำว่าฝ่ายปกครองไม่รู้ไม่เห็นไอ้อย่างเนี้ยไม่ได้เราเคยมีการที่จะทำกฎกติกาอย่างเนี้ยท่านทำได้เพราะฉะนั้นบทบาทของคณะกรรมการฝ่ายข้ามด้วยกันทั้งคู่ตำรวจก็รายงานได้ปกครองก็รายงานได้ทุกคนได้ผลผลนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไล่ลูกศิษย์ของเราออกจากโรงเรียนได้ทั้งหมดแล้วปักใสให้ลูกศิษย์เราเหล่านั้นไปเป็น